้อนอึ12ประเภทที่จะบ่งบอกได้ว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทานอาหารนะคะแนะนำว่าไปทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูเพราะคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์สุขภาพจากก้อนอึกันจ้าว่าแต่ปกติเนี่ยจะมีใครกันบ้างล่ะคะที่เวลาอึเสร็จแล้วเนี่ยต้องกลับลงไปมองดูว่าอึของเราเป็นอย่างไรถ้าไม่เคยทำแล้วล่ะก็คุณต้องทำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอึของคุณสามารถที่จะวิเคราะห์สุขภาพได้เป็นอย่างไรไปดูกันมาเริ่มที่วิเคราะห์สีกันก่อนเลยละกันนะคะสีของอึ 1. สีขาวสีอึออกโทนขาวสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะหมายถึงการขาดน้ำดีนี่อาจจะบอกใบ้ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือว่าถุงน้ำดีนะคะที่เป็นอวัยวะในการผลิตและการเก็บน้ำดีในร่างกายมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไปอุดตันในท่อน้ำดีจนอาจลุกลามไปถึงโรคตับแข็งอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมูกขาวๆอาจเป็นสัญลักษณ์ของโรคทางเดินอาหารอักเสบซึ่งเป็นความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ 2. สีเขียวอึสีเขียวเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เราบริโภคผักที่เต็มไปด้วยคลอโรฟิลล์เช่นผักกล้วยเล้งนะคะเครื่องดื่มที่ใส่สีผสมอาหารสีเขียวรวมไปถึงอาหารเสริมธาตุเหล็กต่างๆหากอาหารไม่ได้เป็นสาเหตุของก้อนอึสีเขียวแล้วก็มันอาจจะหมายความว่าอึของคุณเดินทางผ่านทางเดินอาหารเร็วเกินไปและไม่มีเวลาที่จะผ่านน้ำดีและบิลิรูบินซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาล 3. สีเหลืองอึสีเหลืองเป็นสัญญาณที่บอกได้ถึงการอุดตันของท่อน้ำดีและการดูดซึมไขมันต่ำอีกสาเหตุก็คือการขาดเอนไซม์ที่ผลิตโดยตับอ่อนซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ถึงโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังโรคแพ้กลูเตนหรือโรคซิสติกไฟโบรซิสซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมนะคะทำให้เกิดการสร้างเสมหะข้นในปอดและอวัยวะอื่นๆในร่างกายแต่คุณไม่ต้องตกใจไปนะคะอึสีเหลืองยังหมายถึงการที่คุณกินพวกแครอทมากเกินไปหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่มีสีเหลืองอีกด้วยสี่อึสีดำอึสีดำอาจจะเกิดขึ้นได้จากหากคุณรับประทานยาจำพวกแอสไพรินหรือว่าอิบูโปรเฟนและธาตุเหล็กหรือแม้แต่อาการเลือดออกในลำไส้ซึ่งหากเป็นแบบนั้นแล้วเราก็คุณควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนั้นอึสีดำนะคะอาจเกิดได้จากอาหารที่มีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินเช่นบลูเบอร์รี่หรือชะเอมก็สามารถทำให้คุณมีอึเป็นสีดำได้เช่นเดียวกันค่ะ 5. อึสีแดงอึสีแดงมักได้รับอิทธิพลมาจากอาหารที่คุณได้กินเข้าไปนะคะเช่นบีทรูทมะเขือเทศหรือแม้แต่สีผสมอาหารที่เป็นสีแดงก็ลองนึกอาหารสีแดงที่คุณเพิ่งรับประทานไปเมื่อเร็วๆนี้ดูนะคะอย่างไรก็ตามอาหารก็ไม่ใช่สาเหตุของก้อนอึสีแดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจเป็นเพราะแผลที่เกิดขึ้นในบริเวณทวารหนักเช่นฤทธิ์สีดวงทวารโรคลำไส้อักเสบชนิดที่เป็นแผลนะคะหรือแม้แต่เป็นโรคมะเร็งเลยทีเดียวซึ่งคุณก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะพูดถึงสีของอึกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็มาดูรูปร่างของอึกันบ้างนะคะโดยศูนย์ดูแลสุขภาพของประเทศอังกฤษก็ได้จัดทำแผนพังรูปร่างของอึนะคะทั้งหมด7แบบด้วยกันที่สามารถที่จะบ่งบอกสุขภาพของคุณจากก้อนอึได้ก็มีดังนี้ค่ะแบบที่1ลักษณะแยกออกเป็นก้อนเล็กๆนะคะเหมือนกับเมล็ดถั่วหรือว่าก้อนอึของแพะความหมายนะคะก็คือเป็นอาการของท้องผูกรุนแรงอุจจาระประเภทนี้บ่งบอกได้ว่าร่างกายของคุณขาดใยอาหารนะคะหรือว่าไฟเบอร์นะคะวิธีการง่ายๆก็คือลองรับประทานอาหารที่มีกากใยให้มากขึ้นได้แก่ผักแล้วก็ผลไม้เกือบทุกชนิดและพืชตระกูลถั่วข้าวโอ๊ตรำข้าวโอ๊ตและข้าวบาเล่จ้าแบบที่2ลักษณะรูปร่างเหมือนกับไส้กรอกนะคะเป็นก้อนใหญ่ความหมายก็คือเป็นท้องผูกเป็นอาการของคนที่ขาดกากใยอาหารเช่นเดียวกันนอกจากจะรับประทานผักและผลไม้แล้วเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายก็จะมีส่วนช่วยด้วยจ้าแบบที่3ลักษณะเหมือนไส้กรอกที่มีรอยแตกความหมายนะคะก็เป็นอุจจาระที่ปกติ
อึของคุณดีอยู่แล้วอย่าลืมเดินและดื่มน้ำให้มากๆแบบที่4ลักษณะดูนุ่มรูปร่างเหมือนไส้กรอกนะคะแล้วก็เรียบความหมายคือเป็นอึที่สมบูรณ์แบบค่ะเป็นอึที่เกิดจากการควบคุมอาหารที่สมดุลละจงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดเพื่อรักษารูปร่างอึนี้ไว้แบบที่5ลักษณะก้อนนิ่มแล้วก็มีขอบใสความหมายนะคะก็คือท้องเสียแบบเบาๆนอกจากนั้นเนี่ยยังอาจเป็นสัญญาณที่บอกถึงอาการลำไส้แปรปรวนดังนั้นควรรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำเช่นกล้วยแครกเกอร์หรือมันฝรั่งแบบที่6นะคะเป็นลักษณะเป็นก้อนนิ่มๆ มีขอบหยักอีกต่างหากความหมายนะคะท้องเสียแบบปานกลางคุณอาจจะรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากเกินไปพยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ำแล้วก็เปลี่ยนมารับประทานพวกกล้วยแล้วก็มันฝรั่งแทนนอกจากนั้นคุณอาจจะต้องรับประทานยาควบคู่ไปด้วยและถ้าอึของคุณยังเป็นแบบนี้มากกว่า2วันแล้วก็ควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะแบบที่7ลักษณะเหลวเป็นน้ำความหมายนะคะก็เดาได้ไม่ยากนั่นก็คืออาการท้องเสียอย่างรุนแรงนี่อาจเป็นสัญญาณของอาหารเป็นพิษหรือว่าการแพ้ลักโตสการติดเชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่การรับประทานยาบางชนิดนะคะพยายามดื่มน้ำมากๆเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียน้ำแล้วก็ลองทานพวกยาแก้ท้องเสียนะคะแต่ถ้าคุณมีอาการปวดท้องมากๆก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะค่ะเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะก็อย่าลืมกลับไปสำรวจอุจจาระของตัวเองกันนะคะว่าสุขภาพเป็นอย่างไรเพราะว่าอึนั้นสามารถที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพของตัวคุณเองได้ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาตัวได้อย่างทันท่วงทีไงล่ะจ๊ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ